เบสสุนัขทรงเลี้ยงในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เบสหรืออีเบสเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในพระราชหัตถเลขาของพระองค์แต่ด้วยการที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีเวลาดังนั้นพระองค์จึงพระราชทานให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านภาพรประภากรมหลวงทิพยรัตนกิริกุลินีทรงเลี้ยงต่อจากพระรูปหมู่ของเจ้านายฝ่ายในรูปนี้ปรากฏภาพสุนัขทรงเลี้ยงซึ่งอยู่ข้างกรมหลวงทิพยรัตนกิริกุลินีจึงสามารถคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นเบสหรืออีเบสเป็นสุนัขพันเทอเรียเป็นเพศเมียมีขนสีขาวสะอาดตาเป็นหนึ่งในสุนัขทรงเลี้ยงเท่าที่ปรากฏนามจากพระราชหัตถเลขาขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านภาพรประภากรมหลวงทิพยรัตนกิริกุลินีซึ่งเป็นพระราชคณิษฐาให้ทรงทราบเกี่ยวกับสุนัขตัวนี้โดยมีความว่ารับรองว่าอีเบสนี้ฉลาดเป็นแน่เดี๋ยวนี้รู้ภาษากว่าไอ้ปริ้นเสียแล้วทั้งอ่อนกว่าแต่เบสก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเมื่อได้พบกับเจ้าของมันมักจะดีใจอย่างตื่นตูมซึ่งในขณะนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเลี้ยงเบสอยู่ทรงกล่าวว่าเวลาฉันตื่นนอนต้องให้คนยึดไว้เสียให้แน่นจนความดีใจนั้นซาแล้วจึงปล่อยและเวลาไปไหนกลับมาเร่งระวังตัวอาจจะโผล่ขึ้นถึงหน้าอกนอนหงายทั้งยืนด้วยความคิดถึงแลกระโดดขึ้นกระโดดลงบนตักตะกุยตะกายจนเลือดออกและทรงกล่าวสรุปอีกว่าเบสเป็นสุนัขที่มีสันดานยินดีแรงเป็นสุนัขที่ซุกซนและมีแรงเยอะโดยทรงกล่าวว่าเพราะตีนของมันตีนเดียวถีบไอ้ปริ้นเสียนอนหงายและพระองค์ยังยืนยันอีกว่าเบสเป็นสุนัขที่ไม่ดุและกินค่อนข้างจุเสียด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระเมตตาต่อเบสเป็นอย่างยิ่งและเบสก็ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์มากเช่นกันแต่ก็ทรงตระหนักอยู่เสมอว่าเบสเป็นสุนัขที่ชอบใกล้ชิดกับเจ้าของตลอดเวลาและด้วยมีพระราชกรณียกิจต่างๆทำให้พระองค์ไม่สามารถให้เวลาแก่เบสได้รวมทั้งนิสัยของเบสที่มักจะเห่าเสียงดังอยู่เสมอจึงได้พระราชทานเบสต่อให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านภาพรประภากรมหลวงทิพยรัตนกิริกุลินีทรงเลี้ยงต่อและองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระราชทานพระอนุญาตให้กรมหลวงทิพยรัตนกิริกุลินีสามารถเคี่ยนตีเบสได้หากมันสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ทรงกำชับว่าเบสควรผสมพันธุ์กับปริ้นสุนัขทรงเลี้ยงเพศผู้ซึ่งมีสีขาวเช่นเดียวกันและไม่ทรงต้องการให้เบสไปผสมพันธุ์กับสุนัขอื่นโดยพระองค์กล่าวว่าที่ห่วงเช่นนี้เพราะหมาที่ขาวบริสุทธิ์เป็นแก้วแท้มีไอ้ปรินซ์กับอีเบส2ตัวเท่านั้นที่มาใหม่ก็ไม่ขาวเหมือนถ้าชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บด้วยนะครับขอบคุณครับ